ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำในส่วนของอุปกรณ์เก็บข้อมูลนะครับ External RT Tab ตัวนี้เป็น Seagate นะครับเราซื้อมา 2 TB นะครับราคาลดกาเหลือ 1,900 กว่าบาทครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะครับมีกระเป๋าซีเกตสำหรับจัดเก็บเอ็กเทอร์นอลอาร์ติสต์มาให้นะครับก็คือในกล่องที่มีมาให้นะครับกระเป๋าซีเกตนะครับแล้วก็ตัวเอ็กเทอร์นอลอาร์ติสต์นะครับเป็นของใหม่สั่งจาก Official Shop นะครับใน Shopee นะครับสำหรับใครสนใจก็ติดต่อในส่วนของ Facebook ของเรานะครับ10 and Slip นะครับหรือว่า Unbox and Use ก็ได้นะครับลองเข้าไปทักแชทดูนะครับสำหรับลิงก์ตัวสินค้านะครับกล่องแพ็คเกจมาแน่นหนานะครับวอลต้าทัชนะครับนะครับประกันใบเซนิกนะครับ2 TB นะครับประกันรายละเอียด3 ปีนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Adobe มาให้นะครับเป็นโปรโมชั่นครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ครับมี Adobe Photo นะครับ Creative Cloud นะครับตัวนี้ต่อกับ Windows แล้วก็ Mac โดยไม่ต้องพอร์แมตแต่อย่างใดนะครับตัวกระเป๋าก็ถือว่าโอเคนะครับนุ่มดีนะครับกันกระแทกแล้วก็ตัวซิปนะครับมีสเกตนะครับด้านในก็มีช่องใส่นะครับแล้วก็ใส่ตัวสาย USB ข้างในนี้ก็ได้นะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับตัวอะแดปเตอร์ Type C ตัว USB นะครับสับแปลงใช้งานกับตัวอุปกรณ์ที่ใช้ Type C เป็นพอร์ตนะครับแล้วก็สาย USB ต่อกับตัว External Hard Disk ครับตัวนี้เป็น USB 3.0 ครับนะครับตัว Type C ตัว USB นะครับแถมให้นะไม่ต้องซื้อนอกนะครับตัวฮาร์ดดิสก์ขนาดเล็กพกพาง่ายน้ำหนักเบานะครับด้านหน้าดูเหมือนจะเป็นผ้านะครับสารลักซิเกตครับThank you.
ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อกับ MacBook ให้ดูนะครับหากใครกังวลว่าตัว Type C ตัวนี้นะครับจะไปทำให้เกิดการสั่นคลอนของตัวพอร์ต Thunderbolt นะครับก็ใช้ตัวอะแดปเตอร์ของ Apple แทนนะครับจะดีกว่านะครับปลอดภัยกว่านะครับก็ขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับการใช้งานนะครับนะครับเราต่อแล้วนะครับนะครับเราต่อแล้วนะครับก็ขึ้นตัวฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ MacBook เลยนะครับนี่ครับสีดำตัวนี้ครับอุลตร้าตัดครับหรือว่าอัลตร้าตัดครับทำคลิกเข้าไปนะครับก็มีในส่วนของวารันตีนะครับแล้วก็สำหรับ Windows นะครับสำหรับ Mac นะครับนี่ครับตัว Mac สลักโลโก้ตัวนี้นะครับทำคลิกไปนะครับก็เจอในส่วนของการอนุญาตการติดตั้งครับนะครับสีเกตครับแล้วก็มีในส่วนของรีจิสเตอร์นะครับนะครับ Protect Data ในการปกป้องข้อมูลและก็กู้คืนนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ไปเลยนะครับตอนนี้สำคัญนะเพราะว่าจะช่วยในการแบ็กอัพข้อมูลของเราได้นะครับหากอดีตมีปัญหาครับเดี๋ยวเราเซตอัพสักครู่นะครับครับเมื่อเรากรอกข้อมูลนะครับก็จะนำมาสู่หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับก็แต่ดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เป็นในส่วนของStorage Solution Toolkit นะครับตัวนี้นะครับก็แตะซิปออกมาแล้วก็ Installer นะครับนะครับก็กำลังติดตั้งนะครับนะครับขนาด2เทราไบต์นะครับฟรีนะครับเราไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรเลยนะครับนะครับซิงค์ Data ได้นะครับนี่ครับใช้ Mirror นะครับนะครับมาแล้วนะครับก็มีโลโก้ไอคอนที่แถบเมนูบาร์ด้านบนครับนี่ครับสเกลนะครับสเกลไฟล์นะครับแล้วก็มิเรอร์นะครับ create folder บนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนะครับนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับ
นะครับหากเข้าไปดูในส่วนของตัวฮาร์ดดิสก์ครับนี่ครับก็มีพื้นที่เต็มอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะลากในส่วนของโฟลเดอร์เข้ามานะครับลากปกติเลยนะครับนะครับก็กำลังโหลดข้อมูลเข้ามานะครับนะครับคัดลอกก็ถือว่าโอเคนะครับสะดวกสำหรับการแบ็กอัพข้อมูลนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหากใครกังวลว่าตัวไทซีตัวนี้อาจจะทำให้เกิดเขี้ยวคั่วของการเชื่อมต่อมีปัญหาของตัว MacBook แนะนำให้ใช้อะแดปเตอร์ของ Apple เองนะครับตัวนี้นะครับจะดีกว่านะครับดีที่สุดนะครับไฟล์ขนาดใหญ่นะครับห้าสิบกิกะไบต์นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสำหรับในส่วนของสเกลนะครับหากเราต้องการติดตั้งนะครับเราต้องดิสคอนเนคตัว external hard disk ของเราก่อนจะติดตั้งในส่วนของตัวสเกลนะครับตอนนี้เราอัปโหลดไฟล์แบ็กอัพอยู่นะครับดังนั้นก็ยังไม่สามารถติดตั้งได้เราต้องถอด external hard disk ออกนะครับใครที่ต้องการติดตั้งก็ต้องถอดตัว external hard disk นะครับวิธีการถอดนะครับก็ถอดอย่างถูกต้องด้วยนะครับใช้แท็กแปดหรือว่าคลิกก็ได้นะครับ2นิ้วนะครับแล้วก็แตะเลือกช่องต่อตัวนี้นะครับเพื่อจะเซฟอีเจ็คนะครับหรือว่าถอดออกอย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับตอนนี้ข้อมูล50กิกะไบต์ก็กำลังอัปโหลดลงให้ตัวเราอัดดิสจากคอมพิวเตอร์ MacBook นะครับก็ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะครับประมาณ10นาทีเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับ5กิกะไบต์นะครับอ่ะก็ไป50กิกะไบต์นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับนั่นคือข้อมูลแบ็กอัพของเรานะครับนะครับจำนวนไฟล์เยอะมากนะครับเกือบ800ไฟล์นะครับเรียบร้อยนะครับดังนั้นเราอีเจ็คตัวนี้นะครับเพื่อติดตั้งตัวสเกลนะครับเลือกเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ต่อสายออกนะครับนะครับเมื่อต่อสายออกนะครับเราก็จะอินสตอลให้เรานะครับการตั้งค่าความปลอดภัยนะครับเปิดการตั้งค่าชั่วคราวนะครับใช้รหัสผ่านนะครับนะครับตอนนี้ก็ทำการติดตั้งนะครับนะครับต้องเปิดในส่วนของส่วนขยายตัวนี้นะครับนะครับเปิดส่วนขยายนะครับต้องปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทำตามระบบนะครับเนี่ยให้ปิดระบบของคุณจากนั้นกดปุ่มตัด ID หรือปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ใช้โดยที่ความปลอดภัยเริ่มต้นระบบให้เปิดส่วนขยายเคอร์เนลสำหรับการจัดเก็บก็สะดวกนะครับครับเรามาดูในส่วนของน้ำหนักตัว external hard disk ของ Seagate ตัวนี้2 TB นะครับที่เราซื้อมานะครับ133กรัมนะครับหากรวมกระเป๋านะครับ
176 กรัมเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับการพกพาสะดวกนะครับน้ำหนักเบานะครับใส่กระเป๋าต่างๆได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับน้ำหนัก